เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาช้านานจากหนังสือพระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทยหนังสือรางวัลดีเด่นแห่งชาติปีพุทธศักราช2546และเรื่องราวของประวัติการสร้างพระปรางวัดระฆังโคสิตารามจากหนังสือพระธาตุเจดีย์มรดกล้ำค่าของเมืองไทยเขียนโดยอาจารย์ทศพลจังพานิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานก่อนรับฟังกรุณากด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับฟังเรื่องเล่าดีๆต่อไปนะครับพระประธานยิ้มรับฟ้าประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้หล่อขึ้นใหม่มีตำนานสำคัญยิ่งเล่าขานกันมาว่าครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดระฆังโคสิตารามมีพระราชกระแสว่าไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังพอเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีโปรดถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแด่พระพุทธปฏิมากรประธานไว้แสดงพระราชหฤทัยเคารพเลื่อมใสในพระพุทธปฏิมากรอย่างยิ่งพระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีพระนามนับแต่เมื่อมีพระราชกระแสดังกล่าวจึงต่างขนานพระนามว่าพระประธานยิ้มรับฟ้าวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปฏิสังขรณ์และทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวงสมเด็จพระสังฆราชสีทรงปกครองวัดเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้ววัดอยู่ในพระอุปถัมภ์ของเจ้านายวังหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดระฆังโคสิตารามและได้ร่วมกับพระเชษฐภคินีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีสาบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ได้ขุดพบระฆังใบหนึ่งเสียงดังไพเราะมากโปรดขอไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและส่งสร้างระฆังใหม่แทน5ใบเมื่อใกล้เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชดำรัสสั่งให้นำพระเสเวตฉัตรกั้นพระบรมโกศมาถวายพระประธานวัดระฆังซึ่งได้เปลี่ยนเมื่อรัชกาลที่6ครั้งหนึ่งและรัชกาลที่9อีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ขยายเขตวัดสร้างพระอุโบสถใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมส่วนพระอุโบสถหลังเก่ายกเป็นพระวิหารย้ายฉัตรจากพระประธานเดิมมาเป็นพระประธานองค์ใหญ่มีพระเจดีย์ประดิษฐานภายในกำแพงแก้วด้านทิศเหนือของพระอุโบสถจำนวน3องค์ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงจอมแห่ย่อเหลี่ยมไม้20สร้างโดยโอรส3องค์ของกรมพระราชวังหลังกรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระองค์ชายปานกรมหมื่นนเรศโยธี
พระองค์ชายบัวและกรมหมื่นเสนีบริรักษ์พระองค์เจ้าชายแตนเป็นการสร้างโดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดราชคันธยารามแต่คนยังคงเรียกว่าวัดระฆังโคสิตารามสืบมาจนถึงปัจจุบันพระปางวัดระฆังโคสิตารามเป็นพระปรางองค์ใหญ่ประดิษฐานภายในวัดระฆังโคสิตารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระปางพระราชทานร่วมพระกุศลกับสมเด็จพระพี่นางพระองค์ใหญ่สมเด็จกรมพระยาเทพสุดาวดีเพื่อเป็นปรางประธานของวัดสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง